ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงขนมที่มีชื่อว่าทาร์ตไข่แล้วก็มันจะต้องอร่อยกรอบนอกนุ่มในและมีความหอมมันนะครับและความอร่อยหอมมันก็ต้องได้จากนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสครับวิธีทำเมนูทาร์ตไข่เริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยการเตรียมไว้ก่อนนะครับต่อมาใส่เนยสดเนยขาวแล้วแป้งที่ผสมไว้ลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีจนแป้งจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับจากนั้นรีดแป้งทาร์ตบนแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นบางกลุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ7นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ครับวิธีทำไส้คัสตาร์ดให้ใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาไข่แดงและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะแล้วคนส่วนผสมให้เข้าด้วยกันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้นะครับสุดท้ายตักไส้คัสตาร์ดใส่ลงแป้งทาร์ตอบสุกประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยพายโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ